ทนายนิเจดี๊ยาบละเปลิดนเผายสาเเปหิดตุใจการดราม่าแลกบหมาาดดทเชียร์ไม่ข้องใจผลตัดสินมาตรงนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจถึงแม้ศึกแลกหมดบนเวที10ไฟท์10ระหว่างเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์และเจี๊ยบละลนาก้องธรณินทร์จะจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ชาวเน็ตยังคงคาใจทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บและผลการตัดสินที่ออกมาซึ่งล่าสุดทางด้านของเจี๊ยบละลนาหรือหมอเจี๊ยบก็ได้ถือโอกาสออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวในงานบวงสรวงภาพยนตร์สายหัวไปในส่วนเกินโดยเจ้าตัวได้เล่าว่า10ไฟท์10ซีซั่น2มวยดาราหญิงเจี๊ยบเทียเสมอคะแนนหลังชกหามเชียส่งโรงพยาบาลอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้กลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็คือมันเป็นที่บริเวณซี่โครงนั่นแหละเนื่องจากมันร้าวก่อนขึ้นชกและพอชกไปก็หักเลยดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือเวลาหายใจจะรู้สึกเจ็บแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะแค่ต้องงดออกกำลังกายด้านการรักษาจริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าพอซี่โครงหักเราไม่ได้ไปเข้าเฝือกเข้าอะไรแค่เราต้องพักให้มันติดเองและก็กินยาแก้ปวดช่วยตามอาการระยะเวลาในการรักษาก็เหมือนกับคนปกติเลยค่ะประมาณ6เดือนแต่จริงๆประมาณ 1-2 เดือนก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละถามว่าคุ้มไหมกับสิ่งที่ทำคือก็อย่างที่บอกค่ะเจี๊ยบแค่อยากเป็นแรงบันดาลใจเฉยๆอยากให้เห็นว่าจากคนที่อ่อนแอไม่เคยออกกำลังกายเจี๊ยบก็สามารถขึ้นไปชกมวยได้เหมือนกันอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนค่ะและนั่นก็จบแล้วสำหรับเจี๊ยบมีหน้าที่แค่นั้นจริงๆถ้าซี่โครงหายเจี๊ยบอาจจะกลับไปต่อยอีกนะเพราะการชกมวยมันต้องใช้สติปัญญาและสมาธิเยอะมากดูแลดีมากเลยอาการบาดเจ็บใช้เป็นข้ออ้างได้เลยที่จะไม่ต้องทำอะไรเวลาอยากได้อะไรก็ทำตัวนิ่งๆทำเป็นสำออยหัวเราะจริงๆตอนที่เขารู้ว่าเจี๊ยบเจ็บเขาก็ร้องไห้นั่นแหละเขาเป็นห่วงเขากลัวเจี๊ยบชกไม่ได้ตัวเจี๊ยบเองตอนนั้นก็เหมือนกันคือใจอยากถอนตัวแต่ด้วยความที่เราทำงานตรงนี้มานานเรารู้ว่าการยกเลิกอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แถมรายการนี้ก็เป็นรายการสดด้วยถึงเราทำเต็มที่แต่ก็ยังมีดราม่าตามมาความคิดคนมันมีหลายรูปแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่รู้ว่าเราทำอะไรเราทำหน้าที่เราดีที่สุดแล้วแค่นั้นเจี๊ยบพอใจส่วนความสัมพันธ์กับเชียร์ล่าสุดเราก็เพิ่งจะไปถ่ายรายการด้วยกันเลยเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยิ้มร่างกายเขาดีขึ้นนะเขาบอกว่าเขาแข็งแรงแถมยังเป็นห่วงเจี๊ยบอีกสุดท้ายจริงๆเจี๊ยบก็เข้าใจแหละเขาว่าทุกคนเป็นห่วงและตัวเจี๊ยบเองก็อาจจะคิดน้อยไปหน่อยถามว่าดราม่ามันบั่นทอนไหมสุดท้ายแล้วเจี๊ยบยอมรับผลตัดสินของกรรมการค่ะเจี๊ยบเชื่อว่าทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วและเจี๊ยบก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการสงสัยผลตัดสินหรืออะไรเพราะเจี๊ยบทำหน้าที่ของเจี๊ยบจบแล้วเจี๊ยบยอมรับผลตัดสินและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่ะเชียร์เผยใจถึงหมอเจี๊ยบช็อกมากเมื่อรู้ว่าชกกับเพื่อนที่เจ็บหนักหมอเจี๊ยบแจงดราม่าใช้ยาชาก่อนขึ้นชกเชียร์ยังไม่เคยอยากได้ชัยชนะถ้าต้องแลกมาด้วยการทำผิดสอนดราม่าคนตั้งข้อสงสัยหมอเจี๊ยบซี่โครงหักทำไมขึ้นชก10ไฟท์10